ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมรับสมัคร เลือกตั้งสอสอที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ล่ะค่ะโดยเริ่มกันในวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์นี้แล้วซึ่งทางกกตก็เตรียมสถานที่บริเวณชั้น2สํานักงานกกตรองรับการรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อนายกรัฐมนตรีโดยจะสามารถสมัครสอสอบัญชีรายชื่อได้หลังจากที่มีการสมัครสสเขตแล้วค่ะทางด้านกกตกรุงเทพมหาคนครก็ออกประกาศกําหนดสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียงแล้วนะคะ อนุญาตเฉพาะถนนแล้วก็ซอยที่เชื่อมถนนที่กําหนดเท่านั้นจะไปติดเรียราดไม่ได้แล้วนะคะเพรไม่กันเมื่อก่อนมันระเกะระากะาไปหมดนะคะ,คะมีระเบียบมากขึ้นสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงในเว็บไซต์ของกอกตกทมและที่สำนักงานเขตทุกเขตแล้วนะคะโดยขอให้ผู้สมัคร ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดทําแผ่นป้ายหาเสียงซึ่งกฎหมายกําหนดว่าห้ามเกินกว่าสองเท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนและยานพาหนะไม่กีดขวางทางสัญจรการจราจรแล้วก็จะต้องไม่ติดทับซ้อนแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรายอื่นด้วย โดยให้ติดเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดนะคะก็คือถนนแล้วก็ซอยที่เชื่อมต่อถนนแต่ห้ามติดหน้าปากซอยครั้งนี้เนี่ยห้ามติดหน้าปากซอยเลยนะซไไม่ได้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนก็ห้ามนะคะสาราที่พักผู้โดยสารแล้วก็บริเวณโดยรอบในระยะ10เมตร ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังถนนราชดำเนินทั้งสายห้ามติดค่ะส่วนการรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลังมีการสมัครสอสอเขตแล้วทุกพักสามารถยื่นสมัครสอสอบัญชีรายชื่อได้ทันทีพร้อมกับชำระเงินค่าสมัครรายชื่อละ1 0 0 0 0บาท ส่วนบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรียื่นได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือวันที่8กุมภาพันธ์ขณะที่การรับสมัครสอสเขตกรุงเทพมหานครจะใช้อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงรับสมัครพร้อมกันทั้ง30เขตผู้สมัครที่มาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีถือว่ามาพร้อมกันนะคะก็จะต้องจับสลากสองครั้งเพื่อจัดลำดับก่อนจับสลากหมายเลขพักการเมืองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคืออยากจะรีบมากันเพราะว่าอยากได้ตัวเลขเป็นแบบเลขเดี่ยวเลขตัวเดียวไงครับมันจะได้จำง่ายเพราะฉะนั้นถ้าออกันมาก่อน8ปดโมงครึ่งเนี่ยจะไม่รู้แล้วว่าใครมาก่อนมาหลังก็เลยงั้นม,มาจับฉลากเลยว่าใครจะได้สิทธิ์ในการจับก่อนาจากนั้นก็ไปจับอีกทีว่าจะได้เบอร์อะไรจับ2ขยะ การเลือกตั้งรอบนี้ต้องจับสองรอบ <S 1> <S 1> <S ใช่ครับอ่ะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลได้เชิญกกตเข้าไปหาหรือแนวปฏิบัติของข้าราชกา,ารระหว่างเลือกตั้งนะครับซึ่งรองเลยาธิที่การกตากตก็ระบุว่ามีมติกกตเกี่ยวกับการวางตัวของข้าราชการช่วงเลือกตั้งอยู่แล้วส่วน ที่น่าสนใจหลายคนจับตามองคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับถ้าสมมุติเฉยๆนะฮะยังสมมุติอยู่ถ้าสมมุติว่าท่านตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองจะพรรคการเมืองไหนก็ตามจะมาจะต้องมาพิจารณาข้อกฎหมายและสถานะอีกครั้งหนึ่งค,ครมสัญจรการจัดรายการโทรทัศน์การใช้โซเชียลมีเดียรองเลยค่ิการกรกะตอบอกยังทําได้นะครับแต่ต้องแยกระหว่างความเหมาะสมกับข้อกฎหมายด้วยค่ะ ทางด้านนายพุทธพงศ์ปุณกานร,รองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเตรียมยุติโพสต์โซเชียลส่วนตัวชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะคะถ้าหากว่าตอบรับเป็นบัญชีรายชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ระวังการลงพื้นที่สําหรับการประชุมคอรมอลในวันที่5กุมภาพันธ์จะมีการเห็นชอบคําสั่งสํานักนาย,ยกรั มนตรีในการให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางและสนับสนุนการเลือกตั้งรวมถึงการใช้พื้นที่ทางราชการในการประชาสัมพันธ์การหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆด้วยค่ะ